เอาเฮ้ยไทยเข้ารอบเฉยถึงแม้จะแพ้เวียดนามย่อยยับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องพีตาฟันฟันนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยครับก็จบลงไปแล้วสำหรับบอลชิงแชมป์เอเชียยู U 17ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ต่อทีมชาติเวียดนามอย่างหมดรูป3ประตูต่อ0ูนย เวียดนามไม่โดนทีมไหนยิงประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวแล้วก็ยิงประตูได้ถึง12ลูกทําให้เวียดนามได้เป็นแชมป์กลุ่มแบบไร้พ่าย,ายส่วนไทยนั้นอยู่อันดับที่2ของกลุ่มส่วนทีมชาติมาเลเซียนั้นก็มาเหนือความคาดหมายหลังจากที่กลุ่มนี้ตัวเต็งแชมป์กลุ่มคืออินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียก็ต้องมาตกรอบอย่างพลิกความคาดหมายอินโดนีเซียนั้นชนะกวมและชนะ UAE ส่วนมาเลเซียนั้นทำได้แค่เสมอกวมแต่ก็มาชนะ U a E เช่นกันแล้วการมาเจอของทั้ง2ทีมปรากฏว่ามาเลเซียเอาชนะอินโดนีเซียไปได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งส่งผลให้มาเลเซียเป็นแชมป์กลุม่มส่วนอินโดนีเซียจากที่จะได้เป็นแชมป์กลุม่มกับอยู่อันดับ2แล้วก็ต้องตกรอบเพราะไม่ติดอันดับ2ที่ดีที่สุดนั่นเองแต่กับทีมชาติไทยถึงแม้จะแพ้เวียดนาม0ู และเมื่อตัดทีมไทยๆออกให้เหลือทีมเท่าๆกันในทุกๆกลุ่มทีมชาติไทยนั้นยังคงเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดในลำดับที่5และนอกจากนี้ก็ยังมีทีมชาติลาวที่ได้เข้ารอบด้วยเช่นกันทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับคอมเมนต์แรกเป็นชาวเวียดนามเพื่อนไทยทำงานอย่างหนักนัดนี้สำคัญต่อทั้งสทีมเลยต้องเล่นกันโหดๆรุนแรง เราสามารถคุยกันได้นะฉันหวังว่าประเทศไทยจะได้เข้ารอบเป็นที่สองที่ดีที่สุดและเข้ารอบไปด้วยกันคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาตอบกลับครับเข้ารอบเป็นที่สองยากมากเพราะว่าแพ้ให้กับเวียดนามต้องสามลูกคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามได้เปรียบในสนามเย่าอย่างชัดเจนและค่อนข้างจะเล่นได้นิ่งกว่าผู้เล่นอายุน้อยของไทยผู้เล่นอายุน้อย อาจเสียเปรียบทางจิตวิทยาได้หลังจากเสียประตูผมก็ยังชื่นชมเทคนิคของนักเตะไทยเรามาแข่งกันพัฒนาจะได้เป็นบอลชั้นนำของภูมิภาคคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามอันที่จริงแล้วการที่คะแนนเสมอกันก็เพียงพอสำหรับทั้งไทยและเวียดนามที่จะเข้ารอบแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นอินโดนีเซียก็จะกล่าวหาเราว่ารวมหัวกับไทยขอโทษด,ด้วยนะทีมไทยที่เราจะต้องแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมา คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามอินโดนีเซียคงจะงอนแล้วก็ออกจากการแข่งขันฮ่าฮ่าฮคอมเมนต์ชาวเวียดนามถัดมาครึ่งแรกพวกเราเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายได้แต่ครึ่งหลังพวกเราโชคร้ายคอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามท่านถัดมาโปรดเอา u 1ยสเจ็ดทีม A ของทีมชาติไทยมาแข่งในทนัวร์นาเมนต์ถัดไปได้โปรด แล้วก็จงดูให้ดีว่าทีมเวียดนาม A และทีมไทย A ออยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านถัดมาขอแสดงความยินดีกับเวียดนามแล้วก็เคารพประเทศไทยผมคิดว่าทั้งสองทีมเล่นได้ดีนะแต่โชคดีที่เราชนะคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับยินดีกับเวียดนามสำหรับชัยชนะแต่ก็เคารพประเทศไทยนะคอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาครับเวียดนามเล่นได้ดีมาก เป็นเรื่องยากที่จะเข้ารอบสำหรับทีมชาติไทยคอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาหวังว่าผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้จะไม่ส่งผลต่อการเข้ารอบของประเทศไทยนะในปีหน้าเราจะเข้ารอบชิงด้วยกันคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับสุดยอดมากยูสิบเจ็ดเวียดนามแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่มันก็ให้อภัยได้ส่วนประเทศไทยพวกเขาก็เล่นค่อนข้างดีแล้วก็สร้างโอกาสได้มากมายเสียดายที่ไม่มีประตู ฉันว่ากรรมการอคติกับทีมเรานิดหน่อยเขารบนะจากเวียดนามคอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาครับเราสามารถเอาชนะคุณได้ในระดับเยาวชนเท่านั้นยังไม่สามารถชนะคุณได้ในชุดใหญ่คอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาฟุตบอลอินโดนีเซียจะแพ้เวียดนามตลอดไปคอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาเราควรหันมาเชียร์ลาว ในเกมที่จะเจอกับคีกิสสถานพวกเขาอาจจะเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด1ใน6ทีมก็ได้คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านถัดมาวันนี้เป็นวันของเวียดนามแล้วก็มาเลเซียคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวลาวใครคือที่1ในอาเซียนคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามไทยก็เล่นดีพอสมควรนะแต่โชคไม่ดีที่กองหน้าทำประตูไม่ได้นับถือนะหวังว่าไทยจะเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมา อย่าเศร้าเลยนุมน่มๆไทยนุมน่มๆเวียดนามโชคดีที่ผ่านทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียมาได้คอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาประเทศไทย u ยูสิบเจ็ดในครึ่งหลังก็เล่นดีนะมีลุ้นหลายลูกแต่ว่ากรรมการลำเอียงไปหน่อยนะวันนี้คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวกัมพูชาตอนนี้บอกได้เลยว่าเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งทีมในระดับเอเชียพวกเขากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วหวังว่าทีมของฉันจะพัฒนาตามคุณไป ความเคารพจากกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวเวียดนามเวียดนามเอาชนะประเทศไทยเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อมิตรภาพในอาเซียนคอมเมนต์เวียดนามถัดมาไทยแลนด์กลับบ้านนอนคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเวียดนามปัจจุบันเป็นทีมอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวอินโดนีเซียยินดีด้วยนะลาวจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวมาเลเซีย ดูจากตารางในตอนนี้อินโดนีเซียอยู่ระดับเดียวกับบังคลาเทศคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามยินดีด้วยนะลาวเพื่อนรักแต่อินโดคุณไม่มีโชคถึงแม้จะชนะกลัวมา14-0คอมเมนต์เวียดนามท่านถัดมาแฟนๆชาวอินโดนีเซียหวังว่าทีมอินโดนีเซียจะแพ้มาเลเซียแค่1-4แต่โชคไม่ดีที่แพ้1-5เลยต้องตกรอบไปคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านถัดมา อินโดนีเซียซวยมากที่แพ้มาเลเซียในนัดสุดท้ายแพ้เยอะซะด้วยนะ15ทํห้าทำให้ลูกได้เสียติดลบเยอะไปหน่อยเลยตกรอบครับแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับเป็นคอมเมนต์จากชาวมาเลเซียนี่คือบทเรียนของอินโดนีเซียพวกเขาควรเล่นอย่างมีสมองและไม่ควรประเมินคู่ต่อสู้ตามเกินไปรู้ไว้ด้วยว่าเราคือใครครับ แล้วนี่ก็คือคอมเมนต์ที่นำมาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ